รีคุณผู้ชมชอบชอบค่ะทุกวันศุกร์อยู่ที่บ้านก็มีภาษาอังกฤษร้อนๆเสิร์ฟมาถึงบ้าน 20:10 ช่อง5ปี7แล้วจ้าแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยแหมเปรี้ยวปากมากโอ้ยทำไมล่ะเขาขายหน่อไม้ดองเหรอคะนี่อะไรขายยอดมะขามเธอไปพบเลยดีกว่านะครับแขกส้มธนทัศน์ครับใช่ครับตอนนี้กำลังโปรโมทอยู่เลยครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่า I Love Your Smile ครับผมอ๋อเป็นไปได้ไงครับดีครับนี่ถามชื่อเพลงเพราะว่าจะได้ดาวโหลดอย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ยอดเพลงทุกเพลงของผมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจัน1 2 3 4 4 4 4แล้วกดโทรออกครับผมดาวน์โหลดเพลงไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับน้องแกงส้มนะฮะในช่วงละคร Speak Out ดีกว่าครับผมนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับสนุกสนุกกับละครเรื่องราวความรักนะครับเตรียมกันอยู่นะฮะช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้เราไปดู Go Out กันก่อนครับเย้ Hello everybody I am Mickey Mouse แล้ววันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยนะครับ I would like to welcome all of you on board on board ก็แปลว่าอยู่บนกระดานอยู่บนคณะผู้บริหารไม่ใช่ on board ก็แปลว่าขึ้นไปบนยานพาหนะใหญ่ๆครับเพราะเรือลำนี้นะครับก็คือเรือ Disney Wonder นี่ก็คือเป็นเรือที่มีชื่อว่า The Disney Wonder ครับว่านานๆทีนะครับเขาก็จะมาจอดที่ San Diego Bay แห่งนี้หรือว่าจริงๆแล้ว San Diego Harbor ก็ได้ Harbor ก็แปลว่าอ่าวจอดเรือใหญ่ๆนั่นเองครับเรือใหญ่แบบนี้นะครับก็คือเป็นเรือสำราญขนาดยักษ์เลยนะฮะภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่า a cruise ครับ C-R-U-I-S-E cruise เหมือนพระเอก Tom Cruise นะฮะรายการเราก็สอนมาบ่อยเลยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่า cruise นะฮะแหมไม่ใช่ครับต้องออกเสียงว่า cruiseอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมนะครับจะพาฝรั่งนะครับไปล่องเรือทานข้าวเย็นบนแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอก dinner cruise นะครับใช่แล้วครับ go on a dinner cruise ผมเห็นพี่น้องชาวไทยหลายคนไปบอกฝรั่งว่า dinner cruise ถ้าไปออกสิ dinner cruise เนี่ยมันแปลว่าหาของกินในขยะไม่หรอครับก็ dinner cruise ก็คุยขยะกินกล้วยกินเปลือกกล้วยกินเศษแซนด์วิชไปละฮะคนละเรื่องนะ dinner cruise กินของในขยะแล้ว dinner cruise นะครับกินข้าวบนเรือสำราญอย่างเช่นแบบนี้นั่นเองครับIt's amazing, it's huge! ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชม